มหน้าราชาชาตินิยมค่ะแล้วก็ออกนอกขนบประวัติศาสตร์ไทยซื้อ6ตุลาลืมไม่ลงจำไม่ลงค่ะแล้วก็ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองค่ะ Common Sense ของโทมัสเพนครับเรียนรัฐศาสตร์ครับอยากรู้เรื่องแบบสามัญสำนึกครับ O Royal List Die ครับมีเขียนเรื่องพลเอกเปรมเขียนเรื่องแบบความล้มเหลวของการเมืองไทยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองครับอยากลองอ่านประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ครับเพราะว่าอาจารย์ธงชัยก็เป็นแนวหน้าในการเขียนเรื่องแบบนี้อยู่แล้วโสมหน้าราชาชาตินิยมครับอยากรู้แง่มุมที่มากกว่าประวัติศาสตร์ภาครัฐเขาสอนนะครับว่าหลังการปฏิวัติ2475มีร.7พระราชทานรัฐธรรมนูญแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบถึงรายละเอียดอะไรพวกนี้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเล่มนี้ก็เคยอ่านมาแล้วครับซื้อไปเก็บครับอันนี้เห็นเขาแนะนำมาว่าแบบมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องของการเมืองอะไรเงี้ยค่ะเยอะมี common sense อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าค่ะก็อยากรู้ว่าเขาจับไปแล้วเขาโดนเรียกไปปรับทัศนคติยังไงบ้างเรื่อง6ตุลานี้ก็สนใจอยู่แล้วประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองชื่อก็น่าสนใจแล้วก็เห็นเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเกิดขึ้นช่วงไหนตอนไหนลักษณะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับชุดของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยหลายๆเรื่องด้วยกันถือว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่ซึ่งชนชั้นปกครองในสมัยนั้นว่าเป็นความคิดที่เป็นอันตรายต่อการปกครองแต่ในยุคต่อมาเนี่ยคนทั้งหลายกับยกย่องเขาเป็นของอาจารย์ประจักษ์เป็นหนังสือที่รวบรวมก่อนเหตุการณ์6ตุลาต้องถามกับว่าพระเนี่ยนับว่าเป็นประชากรของรัฐหรือเปล่าอีกประการหนึ่งพระเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี่แต่บางครั้งเนี่ยนโยบายของการปกครองของบ้านเมืองนี่ก็เกี่ยวข้องกับพระทำไมจุดตรงนี้ไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อยากศึกษาเรื่องที่ไม่มีในแบบเรียนนะคะแล้วก็อันนี้อาจารย์แนะนำมาด้วยจริงๆเราไม่ควรอ่านอยู่หรือว่ารับฟังฝ่ายเดียวแต่เราควรมาหาความจริงหาอะไรค้นคว้าด้วยตัวเองมากกว่าเราต้องตระหนักรู้กับแบบเรื่องรอบข้างของเราด้วยประวัติศาสตร์ของเรามันจะส่งผลอะไรต่ออนาคตของเราบ้างช่วงนี้การเมืองไทยมันค่อนข้างดุเดือดอะครับผมคิดว่ามาซื้อหนังสือพวกนี้ช่วยกระจ่างเรื่องการเมืองไทยมากขึ้นเห็นหนังสือของวุฒินี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองพอสมควรปัจจุบันเราก็ตื่นตัวกับเรื่องการเมืองพอสมควรแล้วถึงแม้เราจะเป็นคนรุ่นเก่าแต่ว่าพอเด็กๆเขาตื่นตัวก็พาให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะหลงลืมอะไรไปบางช่วงก็เลยกลับมาย้อนมาอ่านเป็นหัวข้อที่มันน่าสนใจครับตอนนี้ครับอยากจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสถาบันนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่ามันเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ในสังคมอ่ะอยากจะศึกษาดูเพิ่มแต่ข้อมูลที่จริงมันเป็นยังไงพูดฟ้าเดียวกันค่อนข้างที่จะเขียนเป็นแบบเรื่องราวทางการเมืองทางประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องบางเรื่องที่แบบภาครัฐเขาไม่อยากให้เรารู้แบบซึ่งมันก็ส่งผลต่อความมั่นคงของผู้มีอำนาจเช่นรัฐบาลแต่จริงๆแล้วมันถ้าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยจริงเรื่องแบบนี้ควรเป็นเรื่องสาธารณะที่ถูกเปิดเผยได้